น้องๆครับมาพบกับการเฉลย Entrance นะครับวิชาสังคมปี48นะครับในรอบมีนาคมนะครับจากออมสคูลของเรานั่นเองนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาน้องๆที่แบบว่ายังเพิ่งเปิดมานะครับแล้วก็แบบยังโอ๊ยขี้เกียจยังเดินไปเดินมาอยู่นะฮะไม่ได้แล้วนะครับเรามาเตรียมตัวที่จะแบบมีความรู้ของเรานะฮะเก็บความรู้ของเราเอาไว้ให้ดีแล้วก็มาวิเคราะห์ข้อสอบกันดีกว่าสำหรับเอนทรานะครับสังคมมีนา48เราจะเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะครับข้อแรกนี้ถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมเวลาพี่สอนแล้วเนี่ยก็ขอแนะนำตัวกันก่อนดีกว่าพี่ชื่อพี่ตี้นะครับถ้าเกิดว่าน้องๆเนี่ยเวลาอ่านโจทย์แล้วก็แบบว่ายังไงอ่ะช่วยกันตอบด้วยละกันนะครับเพราะว่าไม่ใช่พี่บ้าพูดอยู่คนเดียวนะก็บ้าพูดได้แล้วเราก็ต้องบ้าตอบด้วยนะนั่งฟังไปแล้วก็แบบว่าตอบกันไปด้วยนะครับจะได้แบบว่าตื่นกันอยู่ตลอดเวลาเราจะได้ไม่แบบเรียนไปแบบสังคมน่าเบื่อง่วงหลับดีกว่าไม่เอาเราจะเริ่มต้นกันที่ข้อแรกเลยนะครับเขาถามว่าข้อใดเป็นคำอธิบายเกี่ยวกับคำว่าวัฒนธรรมได้ถูกต้องที่สุดอันนี้เราก็ต้องเข้าใจความหมายของวัฒนธรรมก่อนวัฒนธรรมก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาถูกต้องไหมครับเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาอย่างเช่นว่าไมโครโฟนเนี่ยเป็นวัฒนธรรมหรือเปล่าใช่เป็นวัฒนธรรมช้อนเป็นวัฒนธรรมหรือเปล่าเป็นวัฒนธรรมตึกก็เป็นวัฒนธรรมคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นถ้าถามว่าฝนตกเนี่ยเป็นวัฒนธรรมหรือเปล่าไม่ใช่เพราะว่าเป็นลักษณะทางธรรมชาติฉะนั้นวัฒนธรรมจึงตรงข้ามกับธรรมชาติวัฒนธรรมคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็เป็นวิถีในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ด้วยคือแบบพอสร้างขึ้นแล้วเนี่ยก็มีการถ่ายทอดต่อมาแล้วก็เป็นเหมือนกับแนวทางในการดำเนินชีวิตของมนุษย์มีการสืบทอดต่อกันไปจนถือได้ว่าวัฒนธรรมนั้นเป็นมรดกของสังคมใช่ไหมเวลาที่แบบพ่อแม่ตายไปอย่างเงี้ยก็แบบมอบเงินให้ลูกอย่างเงี้ยมอบอะไรให้ลูกก็ถือว่าเป็นมรดกฉะนั้นเนี่ยวัฒนธรรมคือบรรพบุรุษของมนุษย์เนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยเขาคิดวัฒนธรรมขึ้นมาเขาก็ถ่ายทอดมาให้เราเรื่อยๆอย่างเงี้ยถือได้ว่าวัฒนธรรมเป็นมรดกของสังคมวัฒนธรรมเป็นอะไรครับน้องครับเป็นอะไรครับเป็นมรดกของสังคมนั่นเองนะครับก็คือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาถามว่าสัตว์สร้างได้ไหมวัฒนธรรมเนี่ยสัตว์สร้างวัฒนธรรมไม่ได้ครับเพราะว่าสัตว์นั้นมีสมองที่ทำมาน้อยมากแต่ว่าเราเนี่ยมีรอยหยักของสมองที่ทำมาบะหึ่มใหญ่โตมโหฬารมากเราก็เลยทำมาสามารถที่จะคิดวัฒนธรรมขึ้นมาแล้วก็นำมาสืบทอดแล้วก็ใช้จนมาถึงทุกวันนี้ได้นั่นก็คือความหมายของวัฒนธรรมนั่นเองฉะนั้นเรามาเริ่มดูคำตอบกันเลยดีกว่านะครับก็ถามว่าข้อ1บอกว่าวัฒนธรรมไทยมีวิวัฒนาการแบบสายเดียวน้องขีดเส้นใต้สายเดียวออกจะรอดแหลมหรือเปล่าเนี่ยวัฒนธรรมสายเดียวไม่ใช่นะครับวัฒนธรรมสายเดียวตรงข้ามกับวัฒนธรรมผสมผสานน้องเขียนลงไปเลยฝนลงไปเลยนะครับว่าวัฒนธรรมสายเดียวตรงข้ามกับวัฒนธรรมผสมผสานเป็นยังไงวัฒนธรรมสายเดียวก็คือวัฒนธรรมที่ทำมาประเทศอย่างเช่นอเมริกาอย่างเงี้ยเขามีวัฒนธรรมต้นกำเนิดของเขาขอใช้ภาษาอังกฤษคือแบบออริจินอลแหละเป็นวัฒนธรรมต้นกำเนิดของเขาเลยไม่ได้เกิดจากการผสมผสานวัฒนธรรมอะไรแต่วัฒนธรรมไทยของเราเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่แบบรับมาเช่นศาสนาพุทธประเทศไทยไม่ได้เกิดต้นเริ่มต้นศาสนาพุทธถูกไหมครับเราไปรับมาจากไหนแถบอินเดียถูกไหมไปรับมาจากแบบแถบเนปาลอะไรอย่างเงี้ยเป็นศาสนาพุทธถามว่าขนมไทยที่เรากินกันอยู่ทุกวันเนี้ยทองหยิบฝอยทองอะไรพวกเนี้ยก็รับมาจากโปรตุเกสอันนี้คือวัฒนธรรมที่เรารับเขาเข้ามาเป็นวัฒนธรรมที่ผสมผสานกลมกลืนจนเกือบจะกลายเป็นเหมือนกับวัฒนธรรมของไทยไปเลยก็ได้นะฉะนั้นวัฒนธรรมไทยมีวิวัฒนาการแบบสายเดี่ยวจึงผิดครับเพราะว่าเป็นวัฒนธรรมแบบไหนแบบผสมผสานเขาถามว่าข้อ3วัฒนธรรมสามารถหยิบยืมและเปลี่ยนแปลงได้ถูกไหมถูกต้องครับฉะนั้นข้อ1จึงตอบข้อ3นั่นเองถามว่าทำไมวัฒนธรรมไทยเรานี่ไงเมื่อกี้อธิบายไปแล้วเราไปรับจากต่างประเทศของแต่ละประเทศมาแล้วเราก็มาปรับเปลี่ยนปรับปรุงให้มันเข้ากับวัฒนธรรมไทยของเราอันนั้นคือทำมายืมได้ยืมมาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับวัฒนธรรมของไทยฉะนั้นข้อ3จึงเป็นข้อที่ถูกต้องข้อ2วัฒนธรรมต้องทำมามีความคงที่อยู่ตลอดเวลา
ตรงนี้แหละผิดตรงที่มันคงที่อยู่ตลอดเวลาก็บอลบอกว่ามันทำไมเปลี่ยนแปลงได้มันเปลี่ยนแปลงได้น้องสังเกตไหมวิธีกับลักไก่ข้อสอบอย่างเงี้ยสมมติว่าข้อ1อย่างนี้ใช่ไหมเราเห็นไหมข้อ2มันบอกว่าล่ะคงที่แต่ข้อ3บอกทำไมเปลี่ยนแปลงก็คือไม่ไอข้อ2ไอข้อ3นี่แหละมันต้องถูกไหมมันจะต้องมีข้อใดข้อ1ถูกอันนี้เป็นวิธีการในการลักไก่ข้อสอบถามว่าพี่รู้ได้ยังไงว่าข้อนี้ถูกอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นวิธีการในการทำข้อสอบที่พี่แบบสอนให้น้องนี่ก็คือการขีดเห็นไหมครับการขีดการวงเนี่ยข้อสอบ entrance เนี่ยเขาให้เรามาแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะขีดก็ได้จะทำอะไรกับมันก็ได้ยกเว้นแบบเฉลยคำตอบแล้วส่งให้คนข้างหลังอันนี้ไม่ได้นะครับก็คือเราจะทำอะไรกับข้อสอบของเราก็ได้จะเขียนจะวงอะไรก็ได้ฉะนั้นวงคำคีย์เวิร์ดเอาไว้ให้ดีนะครับวงคำคีย์เวิร์ดแล้วมันจะเป็นตัวช่วยให้เราไม่ต้องกลับมานั่งอ่านโจทย์ทวนซ้ำอีกครั้งหนึ่งจะทำให้เสียเวลาฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมเห็นวิธีการในการทำน้องนอกจากจะเอาคำตอบจากพี่แล้วเนี่ยจะต้องเอาวิธีการด้วยนะวิธีการคิดวิธีการทำเนี่ยเขาทำยังไงนะครับต่อมาข้อ4บอกวัฒนธรรมมีความหมายในเฉพาะทางวัตถุเท่านั้นไอ้ตรงวัตถุนั้นนี่แหละที่เป็นตัวผิดวัฒนธรรมเราเรียนรู้กันว่าวัฒนธรรมนั้นแบ่งออกเป็นกี่ประเภทครับแบ่งออกเป็น4ประเภทนั่นเองโจทย์ถ้าเกิดใครยังไม่รู้วัฒนธรรมแบ่งออกเป็น4ประเภทประเภทแรกก็คือคติธรรมคติธรรมนั้นเป็นเหมือนกับลักษณะยังไงเป็นคติในการดำเนินชีวิตเช่นน้องแต่ละคนมีคติว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นคติในการดำเนินชีวิตนะครับอันต่อมาคือเนติธรรมเนตินี่แบบภาษาแบบอะไรกฎหมายเลยเนตินิติอย่างเงี้ยก็เป็นวัฒนธรรมที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายต่อมาสหธรรมสหธรรมสหแปลว่าอะไรโรงเรียนสหศึกษาอย่างเงี้ยสหก็แปลว่าร่วมกันคือมีทั้งเพศชายทั้งเพศหญิงอย่างเงี้ยสหธรรมก็คือวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคมคือวัฒนธรรมคือมารยาทในการเข้าสังคมนั่นเองถ้ามันจะแตกต่างกันข้อสอบจะชอบถามระหว่างคติธรรมกับสหธรรมจะเอามาให้เปรียบเทียบคติธรรมมันคือเป็นยังไงเป็นลักษณะคุณธรรมประจำใจที่แบบอยู่ในตัวเราอะที่เราสอนตัวเองอะแต่ถ้าเกิดสหธรรมนี่คือเป็นยังไงมารยาทในการเข้าสังคมเราไปร่วมอยู่กับคนอื่นแล้วเนี่ยจะเป็นลักษณะสหธรรมส่วนสุดท้ายเลยก็คือวัตถุธรรมวัตถุธรรมก็คือวัฒนธรรมที่เกิดจากผลผลิตเป็นผลผลิตของคติธรรมก็ดีเนติธรรมสหธรรมเป็นผลผลิตออกมาเนี่ยเราเรียกว่าวัตถุธรรมเช่นอะไรวัดอาคารบ้านเรือนอย่างเงี้ยก็เป็นวัตถุธรรมฉะนั้นเขาบอกว่าข้อ4ที่บอกมาว่าวัฒนธรรมมีความหมายเฉพาะในทางวัตถุเท่านั้นจึงผิดนะครับอันนี้ก็ตอบข้ออะไรข้อ1ตอบข้อ3หยิบยืมแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับวัฒนธรรมเรามีการเปลี่ยนแปลงให้มันเข้ากับยุคสมัยอะไรได้ตลอดเวลาต่อมาข้อ